ในโรคไม่ต้องว่าเรื่องโรคของสัตว์เราพูดเฉพาะโลกมนุษย์เราทั่วโลกสมมติอันนี้มองไปที่ไหนมีแต่คนเป็นโรคชนิดต่างๆกันเต็มไปหมดส่วนยาแม้ขนาดเดียวหมอแม้คนเดียวที่จะรักษานำมารักษาและตรวจรักษาโรคไม่มีมนุษย์ทั้งโลกนั้นรับฝากความหมายฝากความหวังฝากชีวิตจิตใจฝากความพึ่งเป็นพึ่งตายไว้กับใครก็เหมือนกับคนตกหรือจมอยู่ในน้ำมหาสมุทรนั่นแหละไม่มีเรือมีแพอะไรเข้ามาพอจะเป็นที่เกาะที่พึ่งพิงก็มีแต่จมท่าเดียวเท่านั้นคอยลมหายใจจะสิ้นสุดลงในเมื่อเวลาหมดกำลังแล้วเท่านั้นคนเป็นโรคทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าโรคประเภทใดๆเต็มไปหมดในบุคคลถามหาหมอก็ไม่รู้ถามหายามารักษาก็ไม่รู้กระทั่งยาอย่าว่าแต่ยาไม่มีไม่รู้จนกระทั่งยาอย่าว่าแต่หมอไม่มีไม่รู้จนกระทั่งว่าหมอเราลองวาดภาพดูสิว่าโลกมนุษย์เรานี้มีค่ามีความหมายอะไรบ้างไม่มีเลยรอแต่วันตายจากการจากความทุกข์ความทรมานจนเต็มที่เต็มฐานถึงกับขั้นผลไม่ได้แล้วรอเพียงลมหายใจสิ้นสุดลงเท่านั้นการอยู่ก็อยู่ด้วยการทรมานด้วยกันทุกรูปทุกนามไม่มีใครจะอยู่ได้เป็นความสงบสุขในทางร่างกายเลยมีแต่โรคภัยชนิดต่างๆเหยียบย่ำทำลายหาหยุดหายาแม้นิดหนึ่งที่จะมาเยียวยารักษาหาหมอแม้คนหนึ่งที่จะมาถามและมาตรวจตัวการเป็นอย่างไรบ้างไม่มีเลยมนุษย์ทั่วโลกก็เป็นมนุษย์ที่ไร้ความหมายกลายเป็นเรื่องกองเพลิงไปด้วยกันหมดกองเพลิงมีความหมายอะไรบ้างไม่มีความหมายอันใดเลยเป็นฟืนเป็นไฟประจำตัวอยู่ตลอดเวลาโรคกับกายมนุษย์กับใจมนุษย์ทำไมจะไม่เป็นฟืนเป็นไฟเผารนดุจตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสิ้นลมหายใจโลกนี้มีความหมายแล้วหรือเมื่อเป็นเช่นนั้นโรคที่พออยู่ได้หรือโรคมนุษย์เราที่พออยู่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังต้องมียามีหมอรักษาแม้จะไม่ใช่ยาที่ทันเหตุทันการหมอทันสมัยก็ตามแต่ก็ยังมียาเครื่องบรรเทาอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งพิงหรือเป็นที่เกาะของใจให้รับความอบอุ่นว่าได้รับทานยาคนไข้นั้นก็ยังมีหวังอยู่บ้างเพราะยามีทั้งบ้านนอกมีทั้งในเมืองตามบ้านนอกเขาก็มีเป็นอย่างยาแผนโบราณนี่ก็เคยใช้รักษาโรคมาแต่การไหนๆยาแผนปัจจุบันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อภายหลังแต่รวมแล้วก็เรียกว่ายาเพื่อเป็นเครื่องเยียวยารักษาโรคและเป็นที่ยึดเป็นที่อุ่นของคนไข้ที่จะหวังได้หายจากโรคจากภัยเพราะยาและหมอนั้นๆ นี่ถ้าโรคมียามีหมอรักษาก็ยังมีความหวังและมีหวังหายได้
ทีนี้โรคภายในจิตใจของสัตว์โลกมีอยู่ด้วยกันเต็มไปหมดทุกรูปทุกนามกระทั่งถึงสัตว์เดรัจฉานโรคอันนี้ไม่เว้นแต่ละรายละรายที่จะไม่มีเมื่อปรากฏตัวเป็นรูปเป็นร่างเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาก็เท่ากับปรากฏโรคนั้นขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะโรคชนิดนี้พาให้สัตว์เกิดโรคชนิดนี้พาให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานโรคอันนี้พาให้สัตว์ได้เกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะโรคประเภทนี้ทีนี้เมื่อไม่มีศาสนาเลยเป็นอย่างไรบ้างนั่นโรคเต็มหัวใจของสัตว์แต่ไม่มียารักษาไม่มีหมอตรวจเลยเช่นนี้เป็นยังไงนี่ท่านเรียกว่าโลกสุญญากาศหาศาสนาไม่มีเลยเมื่อเป็นฉะนั้นต้องเดือดร้อนที่สุดเพราะการเยียวยารักษาด้วยยาไม่มีหมอคอยตรวจคอยดูแลรักษาไม่มีแต่ส่วนของแถลงนั้นเป็นเรื่องที่แยกไม่ออกกับโรคประเภทที่เหลือปัญหาอาสวะเหล่านี้จับผักใสเข้าสู่แต่ของแสลงอย่างเดียวมันไม่มีทางที่ว่าจะผักใสเข้าสู่ยุกสู่ยาสู่หมอคืออัตธรรมเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนๆจะกิเลสจะมีความยินดีให้สัตว์ทั้งหลายซึ่งอยู่ใต้อำนาจของตนได้หลุดลอยออกไปจากอำนาจเพื่อหยุดเพื่อยาเพื่อศาสนาคืออัตธรรมอย่างไรได้ด้วยเหตุนี้การประพฤติปฏิบัติแม้เราเกิดในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาถึงกลับได้มาเป็นนักบวชและปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะการปฏิบัติอัตธรรมทั้งหลายที่เป็นคุณงามความดีจึงต้องมีความลำบากฝืนใจอยู่นั่นแหละไม่มากก็น้อยต้องฝืนอยู่จนได้เพราะความฝืนที่จะทำให้สิ่งที่จะทำให้ฝืนมันขัดขวางอยู่ภายในใจต้องแหวกต้องว่าต้องบุกเบิกสิ่งที่ขัดขวางนั้นออกเพื่อการดำเนินในความดีทั้งหลายได้มากน้อยตามกำลังความสามารถของตนหากมีแต่ทำล้วนๆแล้วจะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคจะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องขีดขวางไม่มีอะไรมาทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลภายในจิตใจแม้แต่น้อยเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อโรคอันสำคัญสำคัญที่คอยกัดกินหัวใจทั้งที่เกิดอยู่ที่หัวใจก็กัดกายกินใจอยู่นั่นตลอดเวลาเช่นเดียวกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กแล้วก็กัดเหล็กให้สึกให้กร่อนไปจนกระทั่งเป็นเศษเหล็กและกลายเป็นดินไปตามธรรมชาติของหมาได้โดยไม่ต้องสงสัยโรคชนิดนี้เกิดขึ้นภายในจิตมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทั้งหลายจึงต้องทำการขีดการขวางลวงใจอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นปกติสุขไม่ได้การฝ่าฝืนการอดทนต่อการชำระล้างสิ่งเหล่านี้จึงต้องเป็นความลำบากเพราะกิเลสพาให้ลำบากลำบนทั้งหมดไม่ใช่ธรรมพาให้ลำบากหากใจนั้นได้เป็นธรรมล้วนๆแล้วเราจะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิเลสเพราะจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีสิ่งเหล่านี้ปรากฏเลยนะทั้งที่จิตดวงนี้แต่ก่อนก็อยู่ในท่ามกลางแห่งมรสุมของฝากของหนามดังที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าสะดวกสบายธรรมชาติอันนี้มีมากเพียงไรภายในจิตใจยิ่งทำให้จิตใจนั้นยกตัวไม่ขึ้นจะก้าวเข้าสู่ความเพียรก็เหมือนจะล้มจะตายไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใด
จะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิจะภาวนาจะรึกอัดรึกธรรมเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆเหมือนกับยกสูงทั้งท่อนหลังก็จะหักเอวก็จะขาดอวัยวะทุกส่วนจะหลุดลอยไปหมดเพราะความหนักก็ธรรมชาตินี้แหละพาให้หนักไม่ใช่ธรรมชาติใดอย่าเข้าใจว่าธรรมพาให้หนักธรรมแท้ไม่มีอะไรหนักเมื่อจิตก้าวผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่ธรรมดังที่กล่าวแล้วนั้นเราจะไม่ปรากฏเลยว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ภายในจิตใจความลำบากความยากความคิดอินหนาละอาใจอะไรไม่มีเหลือเลยจึงทราบได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวภัยทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นขอทุกท่านพึงจำไว้ให้ลึกอย่างฝังใจว่าการลำบากลำบนเหล่านี้อยู่ในระหว่างแห่งการแบกป้ายของตนที่จะพ้นจากขวากจากน้ำจากพิษจากภัยที่เรียกว่ามหาภัยมหันตทุกข์ที่เกิดขึ้นจากภัยนี้จะยากลำบากเพียงไรก็ยากเพื่อการตะเกียกตะกายให้เล็ดรอดออกจากสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเมื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องขีดเครื่องขวางถ่วงใจให้รับความลำบากลำบนเลยเป็นธรรมชาติที่เวิ้งว้างไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวไม่มีอะไรมาบีบบังคับเหมือนตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่มากน้อยเลยมีอยู่มากกดมากถ่วงมากทำความทุกข์ความทรมานแก่จิตใจมากมีขนาดไหนกดถ่วงขนาดตามกำลังของตนมีน้อยก็กดถ่วงน้อยไม่มีเสียเลยเพราะการชำระสาสางเพราะการฟาดฟันหันแหลกลงไปจนชิบหายแบบตัวไปหมดไม่มีอะไรเหลือค้างอยู่ภายในจิตใจเลยจะไม่มีอะไรที่กล่าวมาทั้งมวลนี้ติดแนบอยู่ในจิตใจแม้นิดหนึ่งจะเหลือตั้งแต่ความเบิ่งว้างจะว่าอิสระก็อิสระเลยธรรมดาคือเลยสมมุติจะว่าเบิ่งว้างก็เบิ่งว้างเลยสมมุติเลยเสียทุกสิ่งทุกอย่างจึงสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยได้อย่างถึงใจว่าเป็นโทษเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษได้อย่างถึงใจดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสั่งสอนสัตว์โลกทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทัยจริงๆเพราะพระองค์ทรงประสบพบเห็นมามากต่อมากแล้วทั้งโทษทั้งมหันตโทษประโทษมหันตทุกข์แต่ละภพละชาติที่ธรรมชาติอันนี้สร้างขึ้นมาให้รับความทุกข์ทรมานพระองค์ทรงทราบอย่างประจักษ์พระทัยเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจึงสามารถส่องมองทะลุไปหมดทั้งสาเหตุให้เกิดโทษทั้งตัวโทษตัวภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากโรคประเภทเรื้อรังโรคประเภทฝังใจโรคประเภทเหยียบย่ำทำลายจิตใจของสัตว์นี้พระองค์ทรงทราบได้ประจักษ์จึงแนะทรงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความถึงพระทัยเต็มไปด้วยพระเมตตาล้วนๆคำว่าสวขาตธรรมจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงทั้งฝ่ายโทษไม่ว่าโทษประเภทใดจนถึงขั้นมหันตทุกข์ก็ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงคำว่าสุขก็จนกระทั่งถึงบรมสุขก็ทรงประจักษ์พระทัยอย่างตลอดทั่วถึงเช่นเดียวกันเมื่อเป็นฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนทุกบททุกบาทที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าจึงเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์หมดจดเต็มไปด้วยความถูกต้องแม่นยำเต็มไปด้วยพระเมตตาสงสารล้วนๆแก่สัตว์โลกถึงใจสัตว์โลกผู้ต้องการอัดการทำผู้กำลังตะเกียกตะกายตนให้พ้นจากภัยอย่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้ด้วยเหตุนี้พวกอุคติตัญญูวิปปิตัญญูซึ่งเป็นผู้เห็นภัยอยู่แล้วเต็มหัวใจแต่ไม่มีทางออกเพราะไม่มีอุบายไม่มีผู้มาแนะนำสั่งสอนเพียงได้รับพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นยกขึ้นเพียงย่อๆท่านเหล่านี้ก็คว้าทันทีเลยยึดเกาะติดสลัดตนออกจากทุกข์โดยสิ้นเชิงในเวลาไม่เนิ่นนานเลยเพราะกำลังของใจที่เคยเห็นโทษมามากต่อมากแล้ว
และเห็นคุณค่าแห่งความหลุดพ้นอย่างประจักษ์ใจจึงมีกำลังรวมกันเข้าเป็นความสลัดปัดทิ้งอย่างถึงใจและพ้นไปได้ถึงบรมสุขนี่พวกอุปัฏฐิกันอยู่วิปัสสิกันอยู่ท่านเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็รับตอบรับกันกับพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงเมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้แล้วเนี่ยคำว่าสวดคาถาธรรมจริงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทำให้ซึ้งถึงใจเข้ามากน้อยเพียงไรศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ทุกบททุกบาทจะซึ้งทุกบททุกบาทไปเลยจนกระทั่งใจให้ถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานทั้งเป็นสดสดร้อนๆนี้ด้วยแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าบทใดบาทใดจะมีคุณค่ามหาศาลมีคุณค่าอย่างถึงใจกราบไหว้อย่างสนิทไม่มีจิตขณะใดที่จะมาลบล้างที่จะมาแข็งกระด้างกระเดื่องต่อศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเลยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เห็นกับศาสนธรรมที่แสดงบอกทั้งเหตุทั้งผลนั้นกลมกลืนกันกับใจของผู้รู้ผู้เห็นนั้นอย่างแยกไม่ออกเพราะเป็นความจริงอย่างเดียวกันนี่แหละสาวกทั้งหลายที่เชื่อพระพุทธเจ้าท่านเชื่ออย่างนั้นยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูยอมรับอย่างถึงใจด้วยความจริงจนส่วนภายในใจของท่าน เราอยากให้มูเพื่อนที่มาศึกษาอบรมนี้ได้รู้ได้เห็นธรรมของจริงซึ่งประกาศกังวานอยู่ภายในวงล้อมของกิเลสทั้งหลายคือภายในจิตใจของเราเองเวลานี้กิเลสประเภทต่างๆมันปิดกั้นศาสนธรรมที่ประกาศกังวานความจริงอยู่ภายในใจนั้นให้ไม่ให้มีกระแสเสียงออกมาได้พอจะรู้ยิบยับยับว่ากิเลสเป็นไผ่นอกจากเสียงของกิเลสกังวานท่วมท้นเสียงอัดเสียงธรรมนั้นไปเสียว่าน่ารักใคร่น่าชอบใจน่าเกลียดน่าโกรธหรือเกลียดหรือโกรธน่ารักหรือรักหรือชังหรือโลภหรือหลงมีตั้งแต่เสียงของกิเลสเต็มหัวใจของสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาไม่มีเสียงอัดเสียงธรรมที่จะเป็นคู่แข่งแย่งกันบ้างเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต้องจมอยู่ในวัฏสงสารหาประมาณไม่ได้เพราะมันมีกระแสเสียงธรรมเข้ายื้อแย่งแข่งดีกันกับเสียงของกิเลสนี่เราเกิดในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาและได้ยินได้ฟังแล้วเสียงธรรมก็แทรกเข้าไปบ้างแล้วแม้จะเป็นเสียงธรรมด้วยความจดจำก็ตามก็จะเป็นไปเพื่อความจริงคือภาคปฏิบัติเราให้ฟังอย่างถึงใจฟังธรรมะปฏิบัติอย่างถึงใจที่เหลือทำลายเราทรมานเรานี่ทำลายอย่างถึงใจสะท้านหวั่นไหวไม่มีอะไรที่จะหวั่นไหวยิ่งกว่าที่เหลือทำความสะทกสะเทือนหรือทำความลำบากทรมานแก่เราจนถึงขั้นมหันตทุกข์ภายในจิตใจเหมือนเป็นไฟทั้งกองนี่โทษของกิเลสถึงใจขนาดนั้นทำไมเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทำเป็นเครื่องที่จะรื้อถอนกิเลสทำลายกิเลสให้สะเทือนสะท้านโลกธาตุหวั่นไหวได้เช่นเดียวกันกับกิเลสทำสัตว์โลกทำไมเราจะไม่สามารถนำธรรมที่เป็นเครื่องปราบกิเลสให้ราบคาบสะเทือนสะท้านทั้งโลกในโลกทั้งสามนี่ให้หมดไปจากใจได้เล่าเอาให้จริงนะปฏิบัตินี่ถ้าอาภาพพูดถึงเรื่องกิเลสเป็นตัวสัตว์ตัวบุคคลเหมือนเราท่านนี้เราถือเป็นกิเลสนี่เป็นคู่เดือดคู่แค้นอย่างเป็นถึงเป็นถึงตายไม่มีขณะใดเลยที่จะรอกับกิเลสว่าไม่ต่อกรกันให้พินาศในขณะนั้นกิเลสไม่พินาศให้เราพินาศพอเจอกันพับจะโดดจะกันถางกันไปเลยแม้รับทานอยู่ก็ตามหรือถ่ายอุจจาระจิตปัสสาวะกรรมอยู่ก็ตามเมื่อมองเห็นกิเลสแล้วลืมไปหมดอันนี้เพราะความเครียดแค้นอย่างไรก็ต้องเอากันให้พังทันทีนี่เป็นข้อเทียบเคียงทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะนั้นเป็นตัวมหาภัยเป็นตัวมหาภัยให้มหันตทุกข์แก่เราไม่ใช่ให้สาระคุณอันใดเลยแต่เราพอที่จะได้ยกได้ยอได้กราบไหว้สรรเสริญมันมันเป็นค่าศึกต่อความสุขอย่างยิ่ง
ไม่มีอะไรที่เป็นข้าศึกยิ่งกว่ากิเลสประเภทต่างๆเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อเราเมื่อเจอกันเข้าทำไมจะไม่เป็นเช่นนั้นคนเราเมื่อเกิดความเครียดแค้นจนถึงใจแล้วไม่มีเว้นฆ่าได้ชิบหายวายพวงอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราผูกเป็นประโยคผูกเป็นปุคลาธิฐานขึ้นมาระหว่างกับกิเลสกับธรรมเป็นเช่นนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าโพทังคัตวาทุกขังเสยติมันถ้าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขก็โทสังคัตวาทุกขังเสติราคังคัตวาทุกขังเสติมันเหมือนกันหมดความโลภความโกรธความหลงทุกขังคัตวาทุกขังเสติเหมือนกันหมดถ้าความโลภความโกรธความหลงความรักความชังอันเป็นเรื่องของกิเลสได้แล้วเป็นความสุขคำว่าฆ่าฟังดูท่านแยกออกมาเป็นเหมือนเป็นปุคลาธิฐานเหมือนกันฆ่านะเพราะอันนี้เป็นตัวภัยอย่างยิ่งในหัวใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจของเราแต่เพ่งกรอมมันนั่นสิมันสำคัญมากจริงได้แนะแล้วแนะเล่าอุบายวิธีที่มันสอดแทรกขึ้นมาแม้เราจะพยายามบำเพ็ญทำปฏิบัติฟื้นสติปัญญาขึ้นมาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่พ้นที่มันจะเอาสติปัญญาของเราไปต้มไปแจงมาสู่เรารับทานซะอีกสู่เรากินซะอีกเลยไม่รู้ว่าเรานี่กินปัญญาของตัวเองถูกกิเลสต้มมาให้กินเช่นเดียวกับเขาขโมยไก่ในเล้าไก่เจ้าของนั่นแหละบอกเข้าไปขโมยหาขโมยไก่มาให้กินเขาโดดลงไปขโมยเอาไก่ในเล้าเจ้าของมาต้มให้เจ้าของกินเจ้าของยังไม่รู้ว่ากินต้มไก่ของตัวเองยังคิดเทินไปว่าเขาไปหาขโมยจากบ้านไหนมาให้รับทานยังกินเทินอยู่ทีเดียวอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันเอาศรัทธาเอาวิริยะเอาสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมขันติธรรมที่จะปราบมันไปเป็น อาหารต้มแกงมาให้เรากินซะอีกเรายังไม่รู้ว่ากิเลสมาคว้าเอาตับเอาปอดเราไปต้มมาสู่เรากินเรายังกินเพลินอริดอร่อยในเนื้อในหนังในตับในปอดของตนอย่างเพลินโดยไม่รู้เลยว่ากิเลสมันเอาไปต้มเอาของเจ้าของนั่นแหละเอาเนื้อเอาหนังเอาตับเอาไตไส้พุงของเราเอาหมักหัวใจเราไปต้มให้เรากินเรายังอร่อยเพลินอยู่ได้นี่ขนาดนั้นล่ะกิเลสแหลมคมไหมฟังที่ท่านทั้งหลายละเอียดไหมถ้าเราอยากจะทราบแล้วคำที่กล่าวเดี๋ยวนี้ขอให้ฟังให้ถึงใจทุกๆท่านนะผมตายไปแล้วท่านทั้งหลายจะกังวานขึ้นภายในจิตใจเมื่อท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์ปฏิบัติตามคำที่ผมแนะผมบอกอยู่เวลานี้พร้อมกับการปฏิบัติให้ถึงใจแล้วท่านทั้งหลายจะได้ปรากฏธรรมบทนี้ประโยคนี้โผล่ขึ้นมาเพราะเป็นความจริงสดสดร้อนร้อนขึ้นที่ใจของเราเพราะเห็นโทษของกิเลสเห็นขนาดนั้นเห็นความแหลมคมของกิเลสเห็นขนาดนั้นด้วยสติปัญญาของเราซึ่งเหนือกิเลสประเภทนั้นมันถ้ายังไม่เหนือยังไม่เห็นเมื่อเหนือแล้วต้องเห็นต้องรู้ต้องฆ่ากันให้แหลกพินาศสัตโลไม่มีอะไรเหลือนี่แหละสติปัญญาของพระพุทธเจ้าที่นำโทษของกิเลสเอาโทษของกิเลสมาแผ่กระจายให้โลกทั้งหลายได้เห็นผลของกิเลสที่มันสร้างขึ้นมาก็คือภพคือชาติเกิดแก่เจ็บตายได้รับความทุกข์ความลำบากนี่เป็นผลของมันอย่างยำยาถึงได้อย่างชัดเจนสาเหตุตัวที่มันเป็นผู้สร้างนั้นพระองค์ก็นำออกมาแสดงให้รู้เห็นอย่างชัดเจนด้วยกันนี่เพราะพระสติปัญญาของพระองค์สามารถแก่กล้าเต็มที่แล้วกิเลสประเภทใดๆจะมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเพียงไรก็ตามถ้าสติปัญญาของผมยังแหลมคมยิ่งกว่านั้นสามารถฟาดฟันหันแหลกที่เหลือให้แหลกแตกกระจายไปหมดจึงได้นำธรรมะมาประกาศสอนโลกจนกระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายเวลานี้นับว่าเรามีอำนาจมีวาสนาบุญญาภิสมภารได้เกิดมาในท่ามกลางแห่งศาสนาได้ยินยี่แววของอัดของธรรมแล้วยังมีตำรับตำราเป็นครูเป็นอาจารย์ตลอดครูบาอาจารย์ทั้งหลายแนะนำสั่งสอนเราด้วยเฉพาะอย่างยิ่งก็สอนอยู่เวลานี้ผมพูดโกงๆผมไม่ได้สงสัยในคำสอนทั้งหลายที่สอนท่านทั้งหลายนี้ว่าได้หยิบได้ยืมมาจากที่ไหน
เอาออกมาตามหลักความจริงที่มีอยู่กับทุกคนนั่นแหละมาสอนกันอยู่เวลานี้ไม่ได้ด้นไม่ได้เดาสอนตามความสัตย์ความจริงที่เป็นมาอย่างไรกิเลสมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนี้จริงๆดังที่ว่านี้สติปัญญาเฟ็ดขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาให้เห็นอย่างที่ว่านี้เช่นเดียวกันทำไมกิเลสมันจะแหลมคมขนาดไหนมันต้องคังจนได้นั่นแหละไม่มีอะไรเหลือทำเท่านั้นที่เหนือโลกท่านจึงเรียกว่าโลกุตละธรรมแปลว่าทำเหนือโลกไม่ทำเหนือโลกจะกราบทำได้ลงสนิทหรือถ้าทำเหมือนโลกโลกเหมือนทำไม่จำเป็นต้องกราบทำนี่ก็เพราะทำเหนือโลกถ้าพูดถึงสาเหตุแก้สิ่งที่ผูกพันอยู่ภายในจิตใจก็เหนือโลกก็เหนือกิเลสที่เรียกว่าเป็นสมมุติอันหนึ่งเหนือโลกจนกระทั่งหลุดพ้นไปด้วยสติปัญญาที่แหลมคมเตียงไกลที่สุดกิเลสไม่อาจเอื้อมได้เลยยอมหมอบราบนั่นเรียกว่าทำเหนือโลกทีนี้วิมุตติธรรมคือความบริสุทธิ์ล้นล้วนที่ปรากฏขึ้นเพราะอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยก็เหนือโลกนั่นมีแต่สิ่งที่เหนือโลกอยู่อย่างสบายหายกังวลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปกำหนดถึงภพถึงชาติที่เคยเกิดเจ็บเจ็บตายมาเท่าไหร่ความรักความชังความเกลียดความโกรธซึ่งเป็นตัวเสนียดจังไรขย่าหัวใจเหยียบย่ำหัวใจตลอดเวลาทางทลายลงไปหมดเหลือแต่ความอิสระโดยหลักธรรมชาติของจิตเท่านั้นนั่นแหละที่นี่อยู่ในท่ามกลางของสมมติก็ไม่ใช่สมมติรู้แบบสมมติก็ไม่ใช่สมมติสุขอย่างสมอย่างอยู่ในท่ามกลางแห่งสมมติก็ไม่ใช่สุขในสมมติเป็นบรมสุขนี่คุณค่าแห่งการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ทุกบททุกบาทสอนเข้าในจุดนี้ทั้งนั้นสอนเพื่อคลายสอนเพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษถูกต้องตามจากกิเลสทั้งหลายประเภทต่างๆเต็มหัวใจเรายังไม่ตื่นตัวอยู่หรือจะตื่นเมื่อไรตายแล้วมันหมดคุณค่าหมดราคาไม่ใช่ทางต่อสู้เวลาตายการตายไม่ใช่การต่อสู้การต่อสู้ก็คือความภาคเพียรนี่เราทุ่มลงไปอย่าเสียดายอย่าสงสัยในเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องโลกสมมตินิยมตื่นตามาเช้าก็ตาก็เห็นหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ลิ้มรสมาตั้งแต่วันเกิดเฉพาะปัจจุบันชาตินี้มีอะไรเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดพอจะให้ติดอกติดใจพอใช่เป็นของอัศจรรย์ที่ใช้ติดให้เพลินยนไม่มีวันลืมหูลืมตาธรรมะท่านประกาศสอนไว้อยู่ตลอดเวลาทำไมจึงไม่ถึงใจเราโกนุห้าโซจิมานันโดนิจจังปัจฉิเตสติอันธกาเลนะโอนัทธาปฏิปังนักเวสถาก็โลกสันนิวาสนี้มันเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟที่กิเลสก่อขึ้นมาเผาสัตว์โลกให้รุ่มร้อนอยู่ทุกภพทุกชาติทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าในน้ำบนบกสัตว์มีที่ไหนกองทุกข์มีที่นั่นแล้วทำไมมาเพลิดเพลินมาหัวเราะกันอยู่ทำไมไม่จึงไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนี่เมื่อแปรออกจากธรรมบทนี้ท่านปลูกสัตว์ทั้งหลายเทินกันหาอะไรดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมาตั้งแต่ดั้งเดิมแม้ในตัวของเรานี้ก็คือก้อนธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตื่นมันอะไรดินก็รู้ว่าดินเหยียบย่างไปก็มีแต่ดินเท้าที่เหยียบลงไปก็เป็นดินเนี่ยนั่งอยู่เวลานี้ก็เป็นดินเป็นน้ำมันก็เหมือนที่โคลนที่ผสมด้วยน้ำแฉะนั่นแหละในตัวของเรานี้เต็มไปด้วยธาตุน้ำส่วนแข็งๆก็ถูกเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหล่านี้ก็เป็นธาตุดินน้ำที่ซึมซาบในสกุลกายนี้ก็เป็นธาตุน้ำมันก็เหมือนกับเราเอาขี้โคลนแล้วเหลวขึ้นมาปั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลสามารถตื่นขี้โคลนแล้วเหลวนั่นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ละอายตัวบ้างเหรอคิดอย่างนั้นสินักปฏิบัติก็ขี้โคลนแล้วเหลวแท้ๆร่างกายของเรานี้ผสมด้วยธาตุน้ำลมก็ผ่านไปผ่านมาลมตามท้องฟ้ามีไหมทำไมจึงมาตื่นลมในร่างกายของเราเพียงตรงนี้ไฟในเตาไฟก็มีบนฟ้าก็มีอากาศก็มีทำไมไม่ตื่นทำไมมาตื่นลมในเพียงในตัวของเราเท่านี้โง่หมายมนุษย์เปล่าลมก็รู้แล้วว่าเป็นลมไฟก็รู้แล้วเป็นไฟดินก็รู้แล้วว่าเป็นดินน้ำก็รู้แล้วว่าเป็นน้ำให้กิเลสมันหลอกทำไมของจริงมีอยู่ทำไมไม่หยุด
มันว่าเป็นสัตว์เป็นมูคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งที่น่ารักใกล้ชอบใจทั้งที่มันเอาความจริงมาจากไหนมาหลอกทำไมจึงเชื่อดินก็รู้แล้วว่าดินน้ำรู้แล้วว่าน้ำลมรู้แล้วว่าลมไฟรู้แล้วว่าไฟย่างปัญญาลงไปทำลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันไม่มีมันเสกสรรปัญญาขึ้นมาให้ได้สติปัญญามีอยู่ชะลงไปล้างลงไปมันจะได้เห็นความจริงภายในตัวของเราซึ่งเป็นก้อนธาตุแต่ละก้อนละก้อนเท่านั้นมีใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รับผิดชอบภายในร่างกายสร้างไปตามอสรพังร่างกายมีอยู่เท่านั้นเอาชำระจิตลงไปถ้าอยากจะทราบตามคำที่กล่าวนี้จิตเมื่อมันยังไม่รู้ตัวมันย่อมยึดไปหมดอวัยวะทุกส่วนเป็นเราเป็นของเราแม้ที่สุดจิตกับกายนี้เป็นอันเดียวกันเป็นความแน่วแน่ภายในจิตใจที่จิตกิเลสกิเลสมันบีบบังคับที่เวลาสติปัญญากระจายออกไปกระจายออกไปดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ตามวิธีการของนักบวชเราในขั้นเริ่มแรกไม่กว้างขวางมากมายอะไรมากเช่นเจสาโลมานักอตันตาตะโจนั่นแหละบอกเปิดออกท่านหมายความว่าอย่างนั้นเปิดออกดีออกดูที่ผมเป็นยังไงมันผมตัวเส้นผมจริงมันวิเศษวิโสอะไรสถานที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงเกิดมาจากสถานที่วิเศษวิโสอะไรเกิดมาจากสถานที่สกปรกสมมุมซึ่งเกิดมาจากธาตุอันเดียวกันธาตุดินบนที่สาก็ธาตุดินผมออกมาก็ธาตุดินมันเกิดเป็นธาตุอันเดียวกันออกมาจากกันเท่านั้นตื่นมันว่าอะไรอีกนั่นขนก็เหมือนกันเล็บมันก็ห้องดูตามปลายมือปลายเท้าก็รู้กันอยู่แล้วว่าเล็บเนี่ยมันสวยมันงามที่ตรงไหนเพียงเล็บทำไมจึงไปเสกสรรปัญญาตื่นลมตื่นแรงหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์มาได้เราเป็นผู้มีธรรมในใจจับเข้าไปจ่อเข้าไปให้ถึงความจริงสิเล็บเขาสักแต่ว่าเล็บฟันฟังสิกระดูกอยู่ในปากของเรามันก็เต็มไปทั่วสารพานร่างกายมีแต่กระดูกทั้งนั้นแล้วเปิดออกดูก็รู้ฟันกระดูกให้ชื่อว่าฟันก็เป็นอะไรก็เป็นธาตุดินหนังหุ้มห่ออยู่นี้เอาเปิดออกถลกออกให้เห็นสิเป็นยังไงภายในมันเป็นสิ่งมีวิเศษวิโสมีคุณค่าสาระอะไรบ้างจึงได้หลงเอานั่งหนาจึงได้ยึดเอานั่งหนาเป็นทุกข์ความลำบากเพราะความฝืนความจริงไม่ได้เป็นไปตามความจริงเมื่อฝืนเชื่อไปตามที่เดียวเท่าไรก็ยิ่งกอบโพยเอาทุกเผาเจ้าของตลอดเวลานี่แหละท่านเปิดสอนให้เปิดหาความจริงพอถึงหนังเท่านั้นก็ตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ยแกออกมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องกลางตาสัตว์โลกเมื่อถลกหนังออกแล้วหลงกันที่ไหนไม่ได้นิยมกันแม้กระทั่งว่าหญิงว่าชายเลยมองดูแล้วน่ากลัวน่าขยะแขยงยิ่งกว่าซากอะไรเลยซากมนุษย์ตอนนี้สัตว์ตายเขาไม่ได้กลัวผีมนุษย์ตายนี่กลัวกันทั้งโลกจะว่ายังไงแล้วถ้าเป็นของดีของดีใครจะกลัวก็กระยิมกันนะสิรักชอบอยากได้แล้วสินี่พอหนังออกแล้วเท่านั้นไปยังไงตัวหนังเองเป็นยังไงคลี่คลายเอาดูสิหนังจริงๆไม่ต้องเกี่ยวกับเนื้อเป็นกระดูกในร่างกายก็ตามกระพือออกเวลาถลกออกมาแล้วคลี่คลายออกเปิดออกดูเป็นยังไงข้างในของหนังเป็นยังไงข้างนอกมันเป็นอย่างนั้นมีผิวบางๆฉาบทาไว้หลอกบุรุษตาฝังเมื่อเปิดออกมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านเปิดดูของปลอมมันว่าสวยว่างามนั่นน่ะของปลอมแล้วเปิดออกไปแล้วมันงามใหม่สวยใหม่แล้วดูเข้ามาในเนื้อในหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงทุกชิ้นทุกอันมันเป็นอันเดียวกันหมดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างเหล่านี้เราสำคัญอะไรว่ามันสวยมันงามมันน่ารักให้ชอบใจปัญญาติปัญญาย่างลงไปตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนให้เป็นที่เข้าใจญาณนี้จากหลักความจริงพิจารณาให้เห็นชัดปัญญาจะหยั่งลงไปหยั่งลงไปเมื่อปัญญาเต็มที่แล้วเชื่อตัวเองได้อย่างเต็มที่การปล่อยวางไม่ต้องบอกอุปทาน
ฟังที่ว่าอุปาทานความยึดมั่นยึดมั่นเพราะความหลงต่างหากเมื่อความรู้ได้อย่างเข้าถึงไหนความยึดมั่นถือมั่นจะถอนตัวออกทันทีทีเพราะนั้นเป็นผลของความหลงต่างหากเมื่อได้ความรู้จริงเห็นจริงได้อย่างทราบภายในตรงไหนต้องความจอมปลอมนั้นต้องพังทลายลงไปพังทลายลงไปอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่หนักหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็พังทลายไปตามๆกันนะพิจารณาอย่างนั้นเปิดดูสิกองทุกข์ไม่ใช่กองความสุขมันกองทุกข์ขันแปลว่ากองแปลว่าหมวดนี่แปลว่ากองละกองตั้งแต่พื้นท้าขึ้นมาบนศีรษะก็คือกองทุกข์เต็มไปหมดถ้ามีหางก็จะเป็นทุกข์อีกมีเขาเหมือนสัตว์ก็จะเป็นทุกข์ที่เขาอีกแต่นี่มนุษย์เรายังดีไม่มีหางไม่มีเขาจึงไม่ได้มีความทุกข์มากมีเพียงเท่านี้กระทุกขนาดตั้งที่เห็นอยู่แล้วนี้พิจารณาลงไปนักปฏิบัตินี่แหละค้นหาความจริงต่อสู้กับความจอมปลอมต่อสู้ด้วยสติต่อสู้ด้วยปัญญาพิจารณาอย่าคาดอย่าหมายว่าจะได้สิ้นสุดวิมุตติเมื่อไหร่ตรงไหนที่มันหนาแน่นด้วยความรุ่มความหลงความรักความชังความเกลียดความโกรธความสงวนเอาฟันลงไปตรงนั้นให้มันเห็นตามความจริงสิ่งนี้ก็จะพังทลายไปตามๆกันจนหมดเมื่อเห็นชัดเจนภายในร่างกายแล้วล้างไว้ไม่อยู่เรื่องอุปทานขาดสะบั้นเลยเห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจว่าใจนี้ได้ปล่อยวางแล้วซึ่งสกุลกายนี้แม้จะเป็นสกุลกายเจ้าของอันเก่านี้ก็ตามมันเป็นของเจ้าของเพราะความสำคัญความยึดมั่นถือมั่นต่างหากพอความสำคัญมั่นหมายและความยึดมั่นถือมั่นได้พังทลายไปเพราะความจริงทำลายแล้วเท่านั้นแม้อยู่ด้วยกันก็ไม่สำคัญมั่นหมายว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราต่างอันต่างกินอยู่ตามสภาพของตัวเองนี่ถอนนี่ส่วนหยาบเมื่อเข้าถึงส่วนหยาบนี้แล้วทำไมจะไม่เข้าถึงส่วนละเอียดได้สติปัญญาอันเดียวกันเหมือนอย่างไฟได้เชื้อไม่ว่าจะเชื้อหยาบเชื้อละเอียดไฟจะไหม้ได้หมดต้นยูงต้นยางก็ไหม้ได้เผาลงไปเป็นเท่าเป็นฐานได้แต่ลำเล็กลำน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเผาไปได้หมดไฟจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานตามๆกันหมดไม่มีในเหลือไม่ไฟไม่ได้กลัวอะไรเลยนี่สติปัญญาก็เหมือนกันไม่ได้กลัวว่าอันใดหยาบอันใดหนักมันจะปลอมขนาดไหนปัญญาไม่ได้กลัวเอาให้ถึงความจริงความจริงพังทะลุไปหมดส่วนหยาบก็พังทะลุทั่วถึงไปหมดด้วยความจริงล้วนๆเอาส่วนละเอียดมันจะหนีปัญญาไปได้หรือเพราะมันเป็นเชื้อไฟอยู่แล้วนั่นมันจะต้องไหม้ตามเข้าไปเวทนาความสุขความทุกข์ที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นทุกข์เป็นสุขลำบากลำบนอะไรก็แล้วแต่มันว่ายังถึงใจแต่ก่อนเนาะปัญญาสอดแทรกลงไปสอดแทรกไปยังลงไปสุดท้ายสัญญาก็สักแต่ว่าความจำสังขารก็สักแต่ว่าความปรุงเท่านั้นแยบๆออกมาจากจิตเป็นกระแสของจิตแต่ไม่ใช่จิตนะมันก็รู้ได้ชัดยังเข้าไปสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างเพียงเท่านั้นไฟคือตปัตธรรมได้แก่สติปัญญาลุกลามเข้าไปลุกลามเข้าไปไหม้เข้าไปเผาเข้าไปหดเข้าไปย่นเข้าไปจนถึงอวิชชาปัจจยาสังขาราซึ่งเป็นตัวสำคัญและละเอียดอ่อนมากฉลาดแหลมคมมากแต่ก็ไม่พ้นสติปัญญาที่ทันสมัยไปได้ต่อเข้าไปพังเข้าไปจนกระทั่งถึงอวิชชาปัจจยาอ้าวอวิชชาจะพังหรือใจจะพังก็ให้พังฟาดกันลงไปที่อวิชชาปัจจยาอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตรงรู้ฟันลงไปที่ตรงรู้เผาลงไปที่ตรงรู้เอาความรู้นี้เวลาอวิชชาดับไปแล้วความรู้นี้จะดับไปตามๆกันก็เอาดับนั่นจะไม่มีอะไรเหลือเอาท่านสมมุติว่าอวิชชาดับไปใจนี้จะสิ้นสูญไปเลยเพราะถูกสติปัญญาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่เพื่อใจดวงนี้ได้เป็นผู้ทำลายใจจนกลายเป็นใจที่คิดหายไปปวงไปกับวิชาก็ให้รู้สินักปฏิบัติแต่สุดท้ายไม่เป็นเช่นนั้นอันใดที่ปลอมอันนั้นพังหมดนะอวิชชาปัจจยาปลอมอยู่ภายในใจไม่ใช่ตัวใจจริงเป็นกาฝากกัดจิตกัดใจอยู่ในนั้นเหมือนกับกาฝากที่ติดอยู่กับกิ่งไม้แล้วดูดซึมเอาไม้ทั้งหลายนั้นน่ะ
ข้าไปเป็นอาหารของตนนี่ก็เหมือนกันมันเกาะอยู่ที่จิตมันดูดเอาจิตเคี้ยวจิตนั่นแหละกินอยู่ตลอดเวลาเมื่อพังอวิชชาลงไปแล้วของปลอมพังของจริงคือใจพังได้ยังไงนั่นแหละพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างนั้นเมื่อถึงขั้นเต็มที่อย่างนี้แล้วอ้าวที่นี่มองดูพี่เลยจะสลดสังเวชน้ำตาร่วงทีเดียวโอ้ความทุกข์ความภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมาเฉพาะปัจจุบันชาตินี้เป็นยังไงแล้วไม่ต้องพูดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเอาหลักปัจจุบันคือภพชาติอันนี้เป็นเครื่องยืนยันเลยว่ามันเคยเป็นมากี่ภพกี่ชาติแล้วเพราะวิชาเป็นสายโยงใหญ่ให้พาเกิดพาแก่พาเจ็บพาตายวิบากคือดีชั่วที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นมันทำให้สูงสูงต่ำต่ำหรือลุ่มดอนดอนไม่เป็นของแน่นอนไม่เป็นของสม่ำเสมอไม่เป็นสิ่งที่ตายใจได้เลยตายใจได้อย่างเดียวไม่มีสองก็คือฆ่าตัวกษัตริย์วัฏจักรอันเป็นเชื้อสำคัญนี้ให้พักชิบหายวายปวงไปจากใจเสียเท่านั้นเป็นที่ไว้ใจจะว่า 100% ก็ร้อยว่า 1,000% ก็พันมาเต็มดวงใจก็เต็มไม่มีอะไรจะสงสัยนั่นคานฆ่ากิเลสฆ่าอย่างนั้นอยู่ทีนี้เป็นยังไงเมื่อฆ่ากิเลสตัวลำบากลำบนตัวทุกข์ตัวยากตัวท้อแท้เหลวไหลอ่อนแอตัวโลเลโลกเลขหมดไปแล้วทีนี้มันโลเลไหมจิตดวงนี้อ้าวจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตทั้งดวงแล้วโลเลไหมท้อแท้อ่อนแอไหมเลี้ยวไหลไหมมีพังพังเผลอไหมมีขี้เกียจขี้คร้านไหมไม่มีอะไรเหลือเลยก็มันก็ทราบได้ชัดที่ว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวมหาไผ่เมื่ออันนี้หมดไปแล้วเมื่อมันกิเลสมันหมดไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่มีนี่ท่านจึงอย่าไปกังวลอย่าไปคิดเป็นอารมณ์ว่าเป็นความยากความลำบากนั้นเป็นอารมณ์อย่างนั้นก็คือเป็นผู้รักเป็นผู้กอดรัดกิเลสกลัวกิเลสจะหลุดลอยไปเองเป็นผู้สดากิเลสยิ่งกว่าธรรมถ้าเห็นความทุกข์ความลำบากในการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าเป็นของยากของลำบากไม่อยากทำก็คือความรักกิเลสความรักวัตตะความรักกองทุกข์ตั้งแต่ทุกข์ย่อยจนกระทั่งถึงมหันตทุกข์ไม่มีวันจีดจางไม่มีต้นสายปลายเหตุคือไม่มีต้นไม่มีปลายนั่นเองจะต้องเป็นผู้ได้แบบว่าในน้ำมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมนี้ไปตลอดสาย ตั้งกับตั้งกันหาประมาณไม่ได้นั่นเองถ้าเป็นผู้เห็นคุณค่าของธรรมแล้วยากลำบากก็เป็นเรื่องของกิเลสพาให้ยากเอาจนกระทั่งมันหายยากกิเลสตายแล้วมันหายยากทันทีนั่นแหละความท้อแท้อ่อนแอเลื่อยไหลเรื่องเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อผ่านมันไปได้แล้วความท้อแท้อ่อนแอเลื่อยไหลจะไม่มีในหัวใจนั่นไม่ต้องพูดถึงเรื่องยมุติแหละตั้งแต่จิตมันก้าวออกไปก้าวออกไปเห็นคุณค่าของธรรมมากเพียงไรจะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้มากเพียงนั้นเพียงนั้นโดยลำดับลำดาสุดท้ายความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอท้อแท้เลื่อยไหลมันไม่มีแล้วในปฏิปทาที่กำลังดำเนินอยู่นั่นแหละมันจะมีแต่ความขยับขยับขยับความมุ่งมั่นที่จะให้หลุดให้พ้นไปถ่ายเดียวความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดตั้งแต่กำลังดำเนินอยู่นี่แหละเราจะไปพูดถึงเรื่องขั้นวิมุตติหลุดพ้นซึ่งเสร็จธุระอะไรไปแล้วนั่นเลยทานการลบการชิงชัยกันไปแล้วนั้นในขณะที่ลบพุ่งชิงชัยกันอยู่นี่เมื่อทำเยอะมากมีอำนาจเหนือกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งหมดจะไม่เข้ามาเหยียบได้เลยจะมีแต่ธรรมรับฟาดกันลงแหลก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 เพลินในอัตในธรรมที่นี่เพลินในธรรมกับเพลินกับที่ในกิเลสต่างกันอย่างไรก็รู้สุขในธรรมกับสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสเอาเหยื่อมาเสียบปลายเบ็ดต่างกันอย่างไรมันก็รู้นี่นี่แหละการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติถ้าอยากจะหลุดพ้นจากมหันตทุกข์ที่ฝังอยู่ภายในจิตใจแน่นอัดแน่นเถียวไม่มีจิตใจดวงใดที่จะเบาบางจากกิเลสแล้วถ้าไม่แก้ไม่ชำระไม่ถอดไม่ถอนไม่พังทลายภาชนะของมันคืออวิชชาซึ่งแฝงอยู่ภายในจิตใจให้แหลกแตกกระจายไปเสียเท่านั้น
ไม่มีทางที่จะได้พ้นจากทุกข์เอาให้พ้นจากทุกข์ด้วยเอาทุกข์นั่นแหละบีบขั้นกิเลสนะกิเลสมันเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาเอาทุกข์บีบขั้นหัวมันลงไปเมื่อมันกิเลสมันแตกกระจายไปแตกกระจายลงไปแล้วความมาทุกข์ยากลำบากมันก็หมดไปเองเพราะมันเกิดขึ้นจากกิเลสต่างหากไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมธรรมท่านสร้างความทุกข์ให้คนที่ไหนไม่มีไม่ว่าจะทำขั้นใดไม่เคยสร้างความทุกข์ความทรมานความลำบากลำบนความมีอำนาจน้อยวาสนาน้อยความท้อแท้เลื่อยไหลให้คนเลยนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่สร้างขึ้นมาบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ก้าวขาออกได้แต่เราทราบอย่างถึงใจนักปฏิบัติวันนี้ก็ได้เปิดเผยให้ฟังอย่างเต็มที่แล้วมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนนั่นแหละผ่านมันไปแล้วถึงจะรู้ถ้ายังไม่ผ่านไม่รู้นี่ก็ยังดีได้ทราบเหตุทราบผลมันไว้ก่อนทั้งที่ยังไม่ได้ผ่านมันก็ยังรู้มันด้วยการแนะนำสั่งสอนขอให้พากันเอาจริงเอาจังความยุติธรรมอย่างแท้จริงนั้นคือความหลุดพ้นที่อย่างเดียวเท่านั้นเป็นยุติธรรม 100% เป็นยุติธรรมเป็นดวงถ้าลงกิเลสมันได้แฝงอยู่แล้วหาความยุติธรรมไม่ได้มนุษย์กับนี่เราพูดถึงธรรมขั้นสุดยอดเป็นแค่นั้นมันแฝงที่ตรงไหนไม่มีหลักความยุติธรรมมันจะต้องเอียงไปทางเรื่องกิเลสเรื่องเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวไปเห็นแก่กิเลสไม่ใช่เห็นแก่ธรรมความเห็นแก่ธรรมต้องสม่ำเสมอเป็นไปตามเหตุตามผลมันเป็นยังไงการปฏิบัติมาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทำไมจะไม่มียี่มีแบบถ้ามีท่าต่อสู้กันบ้างเฉพาะอย่างยิ่งสติกับปัญญาเป็นสำคัญมากอย่าลืมอันนี้พูดเสมอเป็นธรรมชิ้นเอกทีเดียวเรื่องวิริยะเรื่องขันตินั้นหนุนเข้าไปสติปัญญาเราอย่าหวังเอามรรคผลนิพพานเอาหวังความวิเศษวิโสจากอะไรนอกจากสติปัญญาที่จะให้เข้มข้นหมุนเงินเข้าไปถ้าตรงไหนก็กิเลสหลอกทั้งตรงนั้นแหละมันแทรกอยู่ตลอดเวลานะทำภาคเปลี่ยนแม้แต่ขณะจิตมันก็แทรกอยู่ตลอดขณะจิตที่ใช้สติใช้เป็นปัญญาขณะของกิเลสมันก็แทรกไปตามแทรกไปตามเพราะมันแหลมคมมากเคยพูดซ้ำแล้วพูดเล่าเอาให้ทันมันสิย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนมันก็ทันเองทันกลมายาของกิเลสเมื่อทันตรงไหนมันก็หมอบราบไปมากราบไปราบไปราบไปจนกระทั่งเอาหมอบราบไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรจะมาหลอกอยู่ไหนก็อยู่ที่นี่การปฏิบัติให้ดูหัวใจตัวเองอย่าดูที่ไหนมากจะเห็นอะไรดีอะไรเด่นอะไรชั่วยิ่งกว่าใจที่มันแสดงความเด่นความชั่วดูกว่าการจะแสดงความดีดูตรงนี้ใครชั่วก็ตามสู้เราชั่วไม่ได้สู้จิตดวงคิดออกไปชั่วไม่ได้ดูตรงนี้นี่แหละนักปฏิบัติต้องดูตัวของเราเองให้มากยิ่งกว่าสิ่งใดถ้าต่างคนต่างดูอย่างนี้แล้วอยู่ด้วยกันก็สงบด้วยกิเลสก็คอยหลุดลอยไปเรื่อยๆด้วยเพราะยิ่งจะเห็นที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปโดยลำดับภายในจิตใจที่แสดงตัวออกมาให้รู้ด้วยสติด้วยปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอก็แก้กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีอะไรจะแก้แล้วอยู่ไหนก็อยู่แต่สบายนะการแสดงธรรมเป็นเรื่องส่วนพูดไปพูดไปรู้สึกหน่อย ยังไงท่านพระครูฟังเทศน์วันนี้ถึงใจไหมวันนี้ฮะถึงใจเทศน์ธรรมะจัดใจก็ถึงใจเอาหนักบ้างเนี่ยเหนืออัศจรรย์ธรรมของพระพุทธเจ้านะท่านสอนได้ตรงไหนตรงไหนแม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยมันเป็นปัญหาอยู่กับตัวพี่เหลือเนี่ยมันไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้ซึ้งอ่ะมันจะเกือบปิดไปหมดเลยนะจะออกช่องไหนมันก็จะอุดช่องไว้เสียผมขอโอกาสกราบเรียนพระเดชพระคุณอาจารย์เล็กน้อยได้ไหมครับผมว่าเสียผมเห็นพระเดชอาจารย์เลยเกี่ยวกับการปฏิบัติของผมเองครับ
มันติดขัดบางทีอาจจะหลงผิดไปอย่างที่เสด็จพระคุณสั่งเทศวันนี้ก็ได้จะคงปฏิบัติมาก็นานในสถานะนั้นสมาธิยังไม่มันยังไม่มั่นคงพอที่จะติดสงบได้เล็กๆน้อยๆก็เลยมาพิจารณาธรรมะการรู้สึกว่าพิจารณาอะไรเป็นสิบปีนะครับพิจารณาธรรมะก็แยกเยอะอย่างที่เป็นเด็กก็ควรจ่ายเทศน์จะหมดรู้สังขารนี้เป็นปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแยกทั้งข้างนอกข้างในแยกทั้งหมดจนเห็นนะครับทีนี้เมื่อได้ทำอย่างนี้แล้วต่อมาเมื่อกระผมได้มาที่นี่มาได้ความรู้เรื่องสมาธิดังที่กระผมได้กราบเรียนเด็กเรียนจานไปแล้วเอาชนะสมาธิเอาชนะเวทนาที่เกิดขึ้นมาได้ไม่จริงนะไม่ว่าเอาอะไรคือกระผมพอที่จะเวลานั่งสมาธิพอที่จะทำให้จิตมันสงบลงไปได้ครับหลายหลายชั่วโมงอย่างเวลานี้ผมปฏิบัติอยู่ก็เที่ยงคืนครึ่งจนทั้งสว่างก็มีเวลาพักผ่อนตามธรรมดาพูดกันตามความจริงแล้วก็อยู่ในระดับ4ชั่วโมงจากหัวค่ำถึง3ทุ่มนอนจาก3ทุ่มถึงเที่ยงครึ่งแล้วผมก็ตื่นแล้วก็ปฏิบัติสว่างทุกๆเวลาทีนี้ในขณะที่ผมได้สมาธิการพิจารณาที่ไปผ่านมายกขึ้นมาพิจารณาแล้วก็รู้สึกว่ามันพอยกขึ้นมามันก็รู้แล้วในจิตใจมันว่าอย่างนั้นรู้แล้วรู้อะไรหมดแล้วมันไม่พิสดารเหมือนอย่างครั้งที่เรายังไม่รู้กันผมจึงเอาสมาธินี้นั่งเป็นประจำอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็พิจารณาธรรมะในขณะที่เดินจงกรมบ้างในขณะที่อริยบทครับผมเอาสติจับอยู่ในอริยบทนี่นะครับผมผมทำจิตใจก็สงบดีอยู่การปกติก็สงบดีครับผมก็นั่งก็เป็นผลอยู่แล้วนั่นอะไรทำมาเท่าไรมันไม่ก้าวหน้าจะให้มันก้าวไปไหนมันก็สงบของมันอยู่แล้วนั่นแหละมันก็กล้าอยู่ในความสงบของมันนี่แหละมันก็ได้ผลอย่างนั้นมันก็ได้ผลอยู่แล้วนั่นแต่รู้สึกว่าสตินี่ยังไม่ค่อยจะเข้มแข็งครับไม่ก็เข้มแข็งมันไปเหมือนเด็กฝึกหัดนั่งฝึกหัดเดินนั่นแหละเมื่อรับการมันมีเสมอมันก็ค่อยแข็งแรงเองมันสติของมันกันก็เป็นอันว่ากับผมปฏิบัติไม่ถึงครับผมอย่างที่ผมนั่งสมาธิตลอดคืนผมไม่ได้ใช้พิจารณาเลยถ้ายกธรรมะพิจารณาขึ้นมาทีไรก็มันบอกว่ารู้แล้วมันจะหลงผิดไปนะครับผมจะกิเลสจะพาไปถ้าจะของรู้ในของเองรู้แล้วมันก็รู้แล้วจริงๆครับผมว่ามันเป็นความหลอกมันก็ไม่น่าจะแน่ใจอยู่ก็หลอกเนี่ยผมพิจารณาหมดเพราะถ้ารู้แล้วงั้นพวกอาการของจิตแต่มันรู้แล้วยังพิจารณาเข้าไปสิอาการของจิตที่ผมพูดกับพี่นี่พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรู้นะเรื่องของกายมันรู้ชัดจริงๆนะเรื่องการภาคปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสันติโกจริงๆมันมีใครบอกมันก็ไม่สงสัยเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าแม้พระพุทธเจ้าประทับก่อนหน้านี่ก็ไม่ได้ประมาทหนาเจ้าก็จะถามท่านทำไมก็มันความจริงอันเดียวกันนั่นถ้ายกตัวอย่างเช่นพระนักราภิกขุไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากำลังจะขึ้นไปทูลถามธรรมะพอดีฝนตกก็เลยยืนอยู่ใต้ขุนพระคันธกุฎีฝนตกมานั่นท่านพุทธนาธรรมทำขั้นละเอียดมากแล้วนะเนี่ยมันก็เข้าใจเป็นทันทีเลยฝนตก
ลงมาก็ฝนจากชายคาน้ำฝนจากชายคาตกลงมาก็มาถูกน้ำที่อยู่ข้างล่างก็ตั้งเป็นตะเป็นต่ำขึ้นมาเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปเพราะกระทบกันก็ตั้งขึ้นมาแล้วดับไปทั้งกระดูกนี่ทั้งกระเทียบกับภายในก็คือเรื่องของสังขารมันปรุงแยบแล้วดับไปปรุงแยบไว้มีเสียงกระทบพัดเป็นเหมือนเสียงภายนอกก็เหมือนน้ำตกมาถูกแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าอะไรๆมาผ่านทางหูทางตาจมูกลิ้นกายพอรู้แยบแยบรับทราบรับทราบก็ดับไปดับไปดับไปแล้วก็อยู่สภาพเดิมของมันของมันท่านเทียบแล้วท่านก็รู้ของนั่นเสียอ๋อมันไม่มีอะไรมันมีเท่านี้เนี่ยท่านก็รู้นั่นแต่พอรู้แล้วเมื่อผลตกหยุดท่านเลยกลับกุฏิไม่จะทูลถามพระพุทธเจ้าเลยฟังดิท่านทั้งที่เตรียมจะทูลถามมาแล้วก็จะถามปัญหาจุดนี้พอไปว่าผลเทศได้ฟังเลยนั่นแหละทำจะมีทุกอย่างทุกหนสติปัญญามีจับได้หมดนะเพราะนั้นพูดอย่างนั้นแต่ในปริยัติท่านพูดไม่ได้ละเอียดละอออะไรมากนะเมื่อไปเห็นผลตกแล้วพิจารณาดูฟองน้ำกับน้ำฝนที่มันกระทบกันนั่นแหละท่านเลยระดับรู้ธรรมเสียว่างั้นแต่นี้เราก็ปฏิบัติอยู่แล้วเคยปฏิบัติอยู่แล้วด้วยพอพูดงั้นมันก็เข้าถึงกันปุ๊บทันทีเลยเหมือนว่าสิ่งนั้นมากระทบสิ่งนี้มากระทบอะไรมากระทบกระตามนั่นก็ขับแต่ว่ารู้ทีนี้อาการทั้งจิตที่เกิดขึ้นโดยลำพังตัวเองถ้าไม่มีอะไรมากระทบกระตามนั่นก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปทั้งมันมันก็มีเท่านั้นนั่นเป็นทั้งมันอยู่อย่างนี้จะเอาสาระอะไรกลับมาพูดง่ายมันก็มารู้นี่สิรู้เข้าไปถึงรากฐานของมันมันก็บรรลุธรรมนะท่านกลับไปเสียไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าวันเวลาเราเรียนมันก็เรียนไปนั่นแหละมันไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัตินี่โอ้ยมันข้าวมาหมดแล้วธรรมะที่ไหนไหนเดือนหนามากน้อยแล้วท่านอะไรท่านมานะหรืออะไรคือจะถามธรรมะเมื่อวานเนี่ยถามมาที่วันนี้เป็นยังไงให้หมู่เพื่อนฟังบ้างสิอู้กินคนเดียวไงจะให้ผมกินด้วยผมไม่กินนะอ่ะมาว่างสิวันนี้มีโอกาสที่จะพูดนะเป็นยังไงฮะมาช้าๆหน่อยบอกหูผมไม่ใช่หูกระต่ายมันหูคนเนี่ยเวลาคนเป็นแบบไหนแล้วตรงนี้มันก็ไปรู้เสียงกันเหรอบทไหนก็บทไหนว่าสิท่านมาสติคือความเสียจิตครับผมความที่มาผมก็ใจโยงออกไปทีแล้วว่าเมื่อช่วงเมื่อเที่ยงถึงเมื่อเที่ยงเมื่อมีการที่จะดูแต่อย่างผมก็เป็นอะไรสามวันสามคืนครับผมลงมาลงตรงแต่ต้องผลพวกผมว่าทำขั้นจุดการขั้นของธรรมะพวกผมขั้นนี้ไม่ทำสำเร็จมาแล้วเห็นได้เลยนี่มันมักจะเป็นนะเดี๋ยวจะเป็นกรรมฐานพวกอีกเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดมันใช้ความน่าข้อสิคำพูดคำจาอะไรมันไม่น่าพูดออกมาทำไมกับใครก็ตามดูเจ้าของมันชัดเจนเมื่อมันชัดเจนแล้วความอยากพูดไม่มีนอกจากเหตุผลที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยมันก็พูดไปตามหนักตามเบาตามมากตามน้อยรู้ทุกเอาออกหมดทั้งคงนี้ก็ออกได้เมื่อเหตุผลมันพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นแต่เหตุผลไม่พร้อมมันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละการรู้ธรรมการเห็นธรรมการอยู่ด้วยธรรมไม่ได้อยู่ด้วยกิเลสถ้าอยู่ด้วยกิเลสมันอยากมันหิวมันโหยให้คุณทราบว่านั่นแหละตัวไข่เนี่ยไม่เคยเป็นเรื่องจิตมันถึงขั้นคือมันอัศจรรย์กับของอะไรในขั้นนั้นเนี่ยเป็นขั้นมันก็อยากจะพูดให้ต่อมือกับเพื่อนฟังอะไรนะจากนั้นผมมันก็จะเป็นในนิสัยของว่านิสัยจะดีกว่ามันไม่ได้พูดง่ายๆนะว่างั้นเลยนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนมากขนาดไหนผมไม่ได้พูดในเรื่องของผมเฉยเหมือนไม่มีถ้าขึ้นหาพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วมีเท่าไหร่นึกออกของมันผลอะไรเลยนะพอลงมาแล้วหาเนี่ยเหมือนไม่มีนะเรามีคนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของผมเวลาโต้กับพ่อแม่ครูอาจารย์หนักๆบางทีคือไม่ลงกัน
ในเหตุผลมันลงไม่ได้มันก็ต้องถกกันเนาะเพราะถกด้วยเพื่อความรู้ความเข้าใจไม่ได้ถกด้วยทิฏฐิมานะเนี่ยถ้าจะพูดตามบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายไม่มีใครที่จะดื้อยิ่งกว่าผมเนาะกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหาถกกันจนเสียงลั่นอย่างเงี้ยคืนไม่ดึกมันพาแตกมาทั้งวัดทั้งข้างเป็นอย่างนั้นทั้งวันก็เหมือนกันบางทีแอบมาข้างหลังกุฏิมาขึ้นไปสองต่อสองเท่านั้นแหละเวลามีสองสามสี่คนไปแล้วผมไม่พูดหรอกเพราะท่านก็รู้ด้วยนะรู้นิสัยเราด้วยเพราะมีท่านไม่ถามมาถามผมถ้ามีสองสามองค์ถือมือไปแล้วท่านไม่เคยถามผมเป็นยังไงนี่ไม่เคยถามถ้ามีสองสองแม่ท่านกับเราขึ้นก่อนเลยขึ้นเลยปั๊บเลยเอากันเลยเพราะมันอาจหานี่แต่ก่อนมันก็ไม่อาจแต่แล้วมันรู้แล้วมันอาจหานทั้งภาพปฏิบัติทั้งความรู้ที่มันเป็นขึ้นมาอย่างที่เคยพูดยังนั่งตลอดรุ่งท่านก็รู้ในสายผมมาตั้งแต่บัดนั้นแหละถ้าจะพูดเผินๆนะเผินๆด้วยสายหูสายตาเพราะแต่ก่อนผมไม่เคยมีอะไรก็เรียบเหมือนพระเมื่อนั้นทั้งหลายมารยาทเราก็เสร็จเรียบร้อยไม่มีลักษณะขึงขังตึงตังแต่เวลานั่งตลอดรุ่งที่ว่ามันเห็นความแปลกประหลาดกันทั้งวิธีการต่อสู้ทั้งความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้แล้วโอ้โหมันอัศจรรย์ขึ้นถึงท่านเลยก็กราบเรียนแล้วผึ่งเลยทีนี้ท่านก็คงฟังโอ้ยมันจะเล่นนี่ท่านก็ใส่มาเปรี้ยงเลยแล้วมันถึงใจถึงใจนั่นจากนั้นมามันก็เลื่อนทีนี้นะเพราะมันมีหลักของมันภายในใจแล้วรู้นั้นรู้นี่คุณได้กราบเรียนท่านอันไหนไม่ถูกท่านก็ว่ามาเมื่อมันยังเหตุผลยังไม่พร้อมมันก็ต้องสู้ท่านคือค้านท่านพูดง่ายๆนะท่านก็ใส่มาปั๊บพอมาลงได้สัดส่วนลงพับมันหมอปั๊บอยู่ทันทีนะทำให้มันเกิดที่เกิดขึ้นมาในใจทำไมจะไม่หานมาแม้แต่เด็กเขาไปเห็นไปได้ยินเรื่องอะไรๆมาด้วยหูด้วยตาของเขาเองเขายังอาจหานพูดนี่วะเขาพูดได้อย่างเป็นตุกเป็นตันจริงเลยพูดเรื่องนั้นภาษาเป็นภาษาเดียวกันที่เด็กจะรู้เรื่องรู้ราวแต่เห็นก็ตาเด็กก็ตาคนเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนเมื่อพูดได้เป็นปุเป็นตาไปค้านมันได้ยังไงอันนี้เหมือนกันทำของจริงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลารู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นอาถรรพ์เมื่อถึงขั้นไม่พูดไม่ถามสมัยเนี่ยมันก็อันเดียวกันอีกแหละถามท่านหาอะไรความจริงมันอันเดียวกันเนี่ยเหมือนกันแต่ถามท่านกับถามเราที่เราสงสัยไม่เลยนี่เราไม่สงสัยอะไรแล้วจะถามท่านอะไรเนี่ยมันก็หมดนะนี่เราก็เคยพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดแล้วท่านยกมือขึ้นนี่นะพูดกระซ้าทุกไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้าท่านหลังนี่แม่พระองค์ประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ถามท่านหลังนี่ท่านเด็กนั่งท่านนี่ใส่ท่านเด็กถามท่านทำไมท่านหลังนี่เลยก็ไม่ใช่บ้านี่นะทำไม่ใช่บ้าทำคนเป็นบ้ารู้ตามทำแล้วไม่เป็นบ้านอกจากรู้แหวกแนวนั้นมันเป็นบ้าได้ท่านหลังเนี่ยท่านพูดท่านมีข้อแม้ของท่านมีข้อแยกของท่านถามท่านอะไรท่านสอนให้ถึงความจริงเมื่อมันถึงความจริงตามท่านว่าแล้วจะถามท่านอะไรมันมีใครถามใครแหละนี่มันก็เป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่าใครจะว่าบ้าก็บ้าเลยว่าไปเลยอย่างว่าปากใครมีก็ว่าไปเลยความจริงมันไม่อยู่กับปากนะมันอยู่กับใจที่รู้ต่างหากว่าฉะนั้นนะวันนี้นั่นเหนื่อยแล้วไปละ